ดีเจเพชรจ้าถึงกับชะงักถูกห้ามไปเซเว่นเสียงโดนมีดเสียบยืนยันเมืองไทยปลอดภัย 1,000% ดีเจเพชรจ้าถึงกับชะงักถูกห้ามไปเซเว่นเสียงโดนมีดเสียบยืนยันเมืองไทยปลอดภัย 1,000% หลังวิดโดนปล้นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวนาทีเกือบโดนโจรปล้นที่ต่างประเทศล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวให้ฟังอีกว่าหิวมาม่าแต่ที่นี่ตีสองเซเว่นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครแนะนำให้ข้ามถนนไปเพราะทุกคนบอกตอนนี้อันตราย 555,555 อย่าไปเอ็กโคตรงงนี่แม่งเมืองอะไรมือก็มีหมัดก็มีเอ็กนอก็มีแต่เขาบอกระวังโดนมีดเสียบ 5,555 โอเคนอนก็ได้วะเมืองไทยปลอดภัยกว่าเยอะ 1,000% เอ็กจออะก็อีกนออะไรในเซเว่นไกลแค่ไหนก็เดินไปได้นี่เอ็กงอใกล้แค่เอื้อมมือแต่ไม่มีใครอยากให้ไป 5,555อยากวัดใจต้องลอง 5,555 ว่าจะได้กินไหมมาม่าคืนนี้ทำเอาแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายรักเมืองไทยเลยแต่เฮียคือเก่งมากค่ะหลบหมัดได้อเมริกาแม่งก็แบบนี้ความปลอดภัยสูงงงมากกบกอ55หิวอะเนื้อเฮียก็เชื่อเขาบ้างนะครับเกิดไรขึ้นมันไม่คุ้มนะจ๊ะดีแล้วอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงต่างแดนเลยคะเมืองไทยดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะเคยไปเมืองนั้นมันอันตรายมากๆค่ะและอื่นๆสวท.จัดประกวดมอบรางวัลดนตรีการแสดงพื้นบ้านภาคกลางรวมสิงห์แผ่นดินสยามสวท.จัดประกวดมอบรางวัลดนตรีการแสดงพื้นบ้านภาคกลางรวมสิงห์แผ่นดินสยามปลุกกระแสอนุรักษ์สืบสานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่17พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวลิปิก้ากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2566รวมสิงห์แผ่นดินสยามเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฐ์ศิลปินและเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถรวมถึงยกระดับขีดความสามารถของดนตรีพัฒนาเทคนิคทางการแสดงตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดของแต่ละปีอย่างต่อเนื่องนางสาวลิปิก้าเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแสดงพื้นบ้านถูกรุกโดยสื่อเทคโนโลยีอันหลากหลายจึงทำให้คนรุ่นใหม่ละเลยหรือลดความสนใจในการแสดงเหล่านี้แต่หากได้พัฒนาฟื้นฟูและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็จะสามารถสร้างความนิยมและรายได้ให้แก่คณะนักแสดงได้อีกครั้งด้วยการแสดงพื้นบ้านแต่ละอย่างล้วนมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปที่สำคัญการแสดงพื้นบ้านแต่ละประเภทจะเป็นเสมือนตัวแทนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้การพัฒนาจะต้องไม่ละเลยและทอดทิ้งซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของการแสดงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น
พื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะนักแสดงและศิลปินทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยรองอธิบดีสวท.กล่าวต่อว่าการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมสิงแผ่นดินสยามยังมีกำหนดจัดการประกวดอีก3ภูมิภาคดังนี้1การประกวดรวมสิงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่23พฤษภาคม66ณมหาวิทยาลัยราชภัฏ101จังหวัด101 2การประกวดรวมสิงพื้นบ้านภาคใต้วันที่31พฤษภาคม66ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาและ3การประกวดรวมสิงพื้นบ้านภาคเหนือวันที่7มิถุนายน66ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดรวมสิงพื้นบ้านภาคกลางประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะสิงห์ชาตรีจังหวัดจันทบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะสืบสานศิลป์จังหวัดนครปฐมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่คณะวิษณุปานามจังหวัดนครปฐมรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจำนวน2รางวัลได้แก่1คณะรวมสิงห์ระบินเรืองเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง2คณะช่อพิกุลจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจและติดตามการประกวดรวมสิงห์แผ่นดินสยามอีก3ภูมิภาคผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ LINE @วัฒนธรรม โค้ชระจวกอินโดนีเซียไร้สปิริตลีออนเจมเผยนาทีชุลมุนโดนเย้ยต่อหน้าหลังช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซีย 2-5 ในรอบชิงชนะเลิศชวดทวงแชมป์ฟุตบอลซีเกมอีกครั้งนับตั้งแต่เป็นแชมป์ซีเกม2017ที่มาเลเซียโดยในเกมดังกล่าวมีจังหวะชุลมุนเกิดขึ้นช่วงต่อเวลาพิเศษและเกมนี้ทีมชาติไทยก็โดนใบแดงถึง3ใบด้วยกันล่าสุดโค้ชระอิสระศรีทโรกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยเผยว่าจุดเปลี่ยนของเกมคือลูกที่เราเสียประตูที่3เพราะบรรยากาศทีมกำลังมาจากการตีเสมอพอมีความวุ่นวายจนเปลี่ยนโดนใบแดงและต่อมาโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงอีกทำให้กลับสู่เกมไม่ได้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมแต่สิ่งที่ติดใจมากที่สุดคือจังหวะที่เสียประตูที่2ซึ่งตอนนั้นนักเตะอินโดนีเซียเจ็บตามจริงเราต้องได้ครองบอลผู้ตัดสินกลับให้ผู้เล่นอินโดนีเซียดรอปบอลซึ่งแทนที่จะคืนให้เราแต่เขาดันเล่นเลยมันแสดงให้เห็นว่าสปิริตคู่แข่งไม่มีเป็นโค้ชทำฟุตบอลชะแพ้0-7 0-10 ไม่เสียใจเลยแต่การเสียประตูแบบนี้มันรับไม่ได้เราถามผู้ตัดสินแล้วได้รับคำตอบว่ามันไม่กติกาตรงนี้แต่ทีมอินโดนีเซียก็ควรมีสปิริตด้านลีออนเจมนักเตะทีมชาติไทยเผยว่ามันเป็นเกมที่กดดันอยู่แล้วเพราะเป็นรอบชิงชนะเลิศแต่ผู้ตัดสินก็ควรควบคุมเกมให้ดีกว่านี้จังหวะที่ชุลมุนผมอยู่ในเหตุการณ์สตาฟโค้ชและนักเตะอินโดนีเซียวิ่งมาดีใจต่อหน้าเราเหมือนมาเยาะเย้ยมันไม่มีใครยอมแน่นอนแบบนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ยอมแต่ก็พยายามออกไปห้ามแล้ว